มีข้อมูลคำเตือนออกมาจากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาครับว่าในช่วงเวลานี้มีโอกาสจะมีฝนตกมากในหลายพื้นที่ครับอย่างน้อยๆ28จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือมีภาคเหนือกับภาคกลางครับซึ่งทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับตอนนี้ก็ต้องหาแนวทางในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมและก็น้ำป่าหลากลงมาจนกระทบกับการใช้ชีวิตและเรื่องของการเดินทางของชาวบ้านในพื้นที่หลายอำเภอด้วยกันครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักครับก็กระทบกันไปในหลายชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับล่าสุดตอนนี้ก็มีรายงานนะครับว่าทางทีมแพทย์ของมูลที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าพอ.สว.ครับที่ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ไปครับที่แถวแถวบ้านเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ปรากฏว่าในระหว่างเดินทางกลับออกมาจากในพื้นที่เจอกับน้ำป่าหลากระหว่างทางแถวๆลำห้วยแม่แงะซึ่งจุดนี้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างบ้านโพสอกับบ้านเสาหินซึ่งคณะแพทย์ต้องเดินฝ่ากระแสน้ำและเกาะกันเป็นแถวยาวเพื่อที่จะเดินข้ามลำห้วยในช่วงเวลาที่ระดับน้ำก็สูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับแต่โชคดีว่าทุกคนสามารถเดินข้ามไปได้เดินทางข้ามไปได้อย่างปลอดภัยครับขณะที่การเดินทางด้วยรถยนต์ก็ยังเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่าถนนส่วนใหญ่กลายเป็นดินโคลนการขับรถข้ามลำห้วยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างสูงเนื่องจากว่ารถบรรทุกส่วนใหญ่จะใช้สำหรับในการขนเสบียงและข้าวของที่จำเป็นซึ่งแม้ว่าระยะทางจะไม่ไกลจากต้นทางไปที่จุดหมายปลายทางระยะทางเพียงแค่90กิโลเมตรครับแต่ต้องใช้เวลาเดินทางถึง11ชั่วโมงเพราะว่าเป็นระยะทางขึ้นเขาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากฝนตกถนนลื่นเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเดินทางครับชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมามีปัญหาน้ำป่าเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงของหน้าฝนแบบนี้แล้วก็หลายครั้งผลจากที่มีน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มก็กระทบกับการเดินทางของทั้งชาวบ้านแล้วก็ครูรวมไปถึงนักเรียนที่โรงเรียนบ้านเสาหินนอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบไปยังการขนส่งสินค้าจากที่บ้านแม่แจ๊ประเทศเมียนมาก็ต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวครับส่วนนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับเมื่อคืนนี้ที่สามารถบันทึกเอาไว้ได้ที่จังหวัดตราดครับในช่วงเวลาที่ระดับน้ำในทะเลขึ้นสูงอย่างรวดเร็วครับพร้อมกับมีลมแรงแล้วก็ฝนตกลงมาอย่างหนักกระทบกับเรือประมงขนาดใหญ่และขนาดกลางที่จอดอยู่บริเวณปากคลองครับก็ถูกแรงลมพายุพัดจนเชือกล่ามเรือขาดส่งผลทำให้เรือใหญ่หลายลำไปชนกับเรือเล็กเสียหายไปอย่างน้อย15ลำด้วยกันครับเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณบ้านคลองมะขามในตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดชาวบ้านต้องช่วยกันกู้เรือด้วยการใช้เชือกโยงชักรอกและต้องใช้เวลาร่วม2ชั่วโมงครับจึงสามารถกู้เรือได้ครบทุกลำแต่ส่วนใหญ่เรือจะแตกเสียหายจากแรงลมพายุครับรวมไปถึงอุปกรณ์จับสัตว์น้ำบางส่วนก็จมหายไปในทะเลด้วยขณะที่ในส่วนของการเยียวยาช่วยเหลือครับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเล็กก็ได้เปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอรับเงินเยียวยาซึ่งในกรณีที่เรือเสียหายจะมีการจ่ายชดเชยให้ลำละไม่เกิน 10,000 บาทขณะที่บรรยากาศในพื้นที่วันนี้ก็ยังคงมีฝนตกลงมาและทำให้เรือประมงจำนวนมากต้องจอดหลบคลื่นลมชั่วคราวตามลำคลองสายต่างๆครับนี่ก็คือสถานการณ์ที่จังหวัดตราดส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มีฝนตกลงมาต่อเนื่องนานกว่า1สัปดาห์แล้วและทำให้ที่อำเภอสังขละบุรีอำเภอทองผาภูมิและอำเภอไซโยกมีน้ำเอ่อขึ้นมาจากแม่น้ำและลำห้วยต่างๆเข้าท่วมบ้านเรือนแหล่งท่องเที่ยวและถนนบางสายจนไม่สามารถใช้สัญจรเดินทางต่อไปได้ยกตัวอย่างเช่นที่ถนนระหว่างอำเภอทองผาภูมิไปที่อำเภอสังขละบุรีจุดนี้ครับมีน้ำท่วมขังเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ต้องอ้อมไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่11แทนส่วนที่บริเวณสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญปรากฏว่าทหารกับชาวบ้านต้องไปช่วยกันเก็บเศษกิ่งไม้ที่มาติดบริเวณใต้สะพานเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้นป้องกันไม่ให้สะพานเกิดความเสียหายหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพื้นที่การเกษตรในบริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไปแล้วไม่ต่ำกว่า100ไร่ซึ่งทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้คาดหมายลักษณะอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับว่าในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกจะยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง
จึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตามมาได้ซึ่งถ้าไปดูลักษณะเป็นรายภาคตะวันออกครับคาดว่าจะมีฝนประมาณ180ของพื้นที่ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน170ของพื้นที่ภาคกลางฝนอยู่ที่ประมาณ160ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เช่นกันครับน่าจะมีฝนประมาณ170ของพื้นที่มาต่อกันที่ภาพถ่ายดาวเทียมครับที่ถ่ายไว้ได้จากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาครับและนำออกมาเผยแพร่เมื่อช่วงบ่ายนี่เองโดยพบว่าเมฆฝนยังคงก่อตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบวกกับมีฝนตกลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่กรุงเทพตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาขณะที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีภาคตะวันออกมีที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ครับคงจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมเพิ่มและต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ยังมีอีกหนึ่งภาพครับเป็นภาพถ่ายมุมสูงที่ได้มาจากเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันนี่คือลักษณะของสถานการณ์น้ำท่วมที่แม่น้ำเมยในตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับซึ่งในช่วงเวลานี้ผลจากฝนที่ตกลงมาก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนจนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านที่มีความเสี่ยงให้ย้ายออกไปอยู่ยังจุดที่ปลอดภัยกว่าแล้วขณะที่ทางนายอำเภอแม่สอดก็ลงพื้นที่ไปสำรวจน้ำในแม่น้ำเมยและประสานสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นไปเร่งช่วยเหลือชาวบ้านโดยด่วนโดยได้มีการขอความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแต่คาดว่าถ้าหลังจากนี้ไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกในพื้นที่เดิมอีกประมาณ2วันสถานการณ์น้ำก็จะเริ่มคลี่คลายแต่ตอนนี้ก็ประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าทางอุตุนิยมวิทยายังคงมีคำเตือนว่าจะมีฝนตกได้อีกในช่วงตั้งแต่วันที่29ถึง31กรกฎาคมนี้อีกที่หนึ่งครับก็คือที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเหมือนกันผลจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ทำให้น้ำตามลำห้วยสาขาล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำโดยเฉพาะฝั่งแม่น้ำเมยในจุดที่มีน้ำไหลมาจากที่อำเภอพบพระแม่สอดแม่ระมาดแล้วก็ไหลมาถึงที่อำเภอท่าสองอย่างมีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนตามแนวชายแดนจนมีรายงานด้วยนะครับว่าน้ำในลำห้วยแม่สลิดที่ไหลผ่านโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองอย่างยังมีน้ำไหลกัดเซาะดินริมตลิ่งและทำให้อาคารที่อยู่ใกล้กันทรุดตัวพังลงมาทางเจ้าหน้าที่คาดว่าถ้าหลังจากนี้มีฝนตกต่อเนื่องอีกและกระแสน้ำยังคงไหลแรงไหลเชี่ยวคาดว่าจะส่งผลทำให้อาคารอื่นของโรงเรียนเดียวกันนี้อาจจะพังถล่มลงมาได้ทุกเมื่อครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ